สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ The Morning Chat Check In กับดิฉันในวรวิตาตันหุ่นเช่นเคยค่ะวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราทีมงานนะคะ The Morning เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะที่พิพิธภัณฑ์นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกับคุณแอ้นะคะทำความรู้จักเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านโดยภาพรวมกันไปแล้วแต่สำหรับวันนี้ค่ะตามที่สัญญากันไว้เลยนะคะว่าในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าด้วยเรื่องของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะในรัชสมัยของพระองค์ท่านค่ะซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะคะต้องต้อนรับคุณแอ้อีกหนึ่งวันค่ะสวัสดีค่ะคุณแอ้ค่ะช่วงใกล้นะคะพิธีมหามงคลของคนไทยนะคะในสมัยของรัชกาลที่10ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่นี่ก็ได้มีการจัดนิทรรศการพิเศษมาต้อนรับกับวรโอกาสพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยต้อนรับวรโอกาสพิเศษแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็ทำให้ทุกๆคนได้ทราบถึงขั้นตอนสำคัญสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะค่ะค่ะซึ่งเราก็ได้ให้รายละเอียดเจาะไปนิดนึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะชื่อเทศกาลพิเศษของเราก็คือสัปดมาราชาบรมราชาพิเศษค่ะสัปดมาก็แปลว่าที่7ก็คือการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่7นั่นเองนะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะโดยรวมแล้วตามโบราณราชประเพณีลำดับขั้นตอนของการบรมราชาพิเศษเนี่ยมีอยู่4ขั้นด้วยกันมีขั้นตอนการเตรียมนะคะขั้นพิธีเบื้องต้นการบรมราชาพิเศษและขั้นตอนเบื้องปลายนะคะซึ่ง4ขั้นตอนหลักนี้ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในพระมหากษัตริย์รัชกาลใดก็แล้วแต่จะต้องปฏิบัติตามแนวหลักสี่ขั้นนี้แต่ว่าในแต่ละรัชกาลอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยต่างกันออกไปนะคะที่แตกต่างกันไปดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะคะที่คนไทยทุกคนจะมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้แล้วก็จะได้นำมาเชื่อมโยงนะคะกับพระราชพิธีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ใช่ค่ะเรามีการจัดแสดงไว้บริเวณชั้น1ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่7ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ก็คืออันนี้คือการจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพแล้วก็การแกะพระราชลัจกรในอารักษ์โดยอารักษ์นะคะหน่วยงานที่เรียกว่าอารักษ์พอจารึกเรียบร้อยแล้วก็จะมีการอัญเชิญนะคะการจารึกเนี่ยจะเกิดในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็จะอัญเชิญออกมาจากวัดพระศรีเป็นกระบวนนะคะเพื่อจะเข้าไปเตรียมนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมพระที่นั่งในภายในพระที่นั่งต่างๆนะคะในอันนี้ในส่วนพระราชพิธีที่ด้านหน้าใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนในพระมหาวิมานก็คือจะเป็นพวกการเตรียมเฉลิมและพระราชมณเทียรด้วยนะคะในแต่ละนะคะนี่ก็คือในยุคของรัชกาลที่7ใช่ก็โอ้โหสิ่งต่างๆพอเริ่มวันพระราชพิธีเนี่ยค่ะก็จะแบบนี่ก็เป็นการเตรียมพระที่นั่งอยู่นะคะมีพระพุทธรูปองค์สำคัญต่างๆที่อัญเชิญมานะคะค่ะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นมณฑลพิธีมีพราหมณ์สวดไปพร้อมกับพุทธไปด้วยนะคะค่ะพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จออกมาจากพระที่นั่งบรมพิมานนี่รัชกาลที่7นะคะค่ะขึ้นพระราชยานมานะคะค่ะมาฟังสวดบ้างหรือว่าวันจริงก็คือจะออกมาเพื่อจะมาส่งพระมุรธาเลยค่ะก็จะให้เห็นว่ามีเตรียมส่งพระมุรธาพระเจ้าพนักงานก็จะไขน้ำนะคะแล้วก็พอเมื่อส่งเสร็จแล้วก็จะมีการถวายน้ำของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ค่ะไล่ลงมานะคะทหารยิงสลุดแล้วเป็นอันว่าประกาศแล้วปุ๊บให้สังเกตอันนี้ตอนเตรียมอะค่ะฉัตรยังไม่ยกฉัตรยังไม่ยกให้ดูอันนี้ฉัตรยังไม่ยกนะคะพอส่งพระมุรธาแล้วก็จะยกฉัตรตั้งฉัตรขึ้นเลยนะคะรับราชสมบัติบนพระที่นั่งพัทรบิดต่อเลยค่ะนะคะอันนี้ทรงเครื่องอย่างหมดแล้วใช่ไหมพี่นี้ก็คือพระมหาวิชัยมงกุฎมาพร้อมหมดเลยค่ะ5ชิ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเจาะๆว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จริงๆมีพระราชสมบัติหลายชิ้นด้วยกันนะให้ลูกใหญ่เห็นนะคะจะมีหลายโอ้จริงๆจะมีเยอะค่ะแต่ว่าหลักๆที่เราจะนึกประธานตรงนี้ต้องบอกว่าชิ้นประธานมี5ชิ้นเรียกเขาว่าเครื่องเบญจราชกุฎภัณฑ์ค่ะสำคัญสุดก็คือสำคัญสุด5ชิ้นก็คือมีพระมหาวิชัยมงกุฎค่ะพระแสงขันชัยศรีค่ะทานพระกรนะคะพระแท้แล้วก็วาลวิชนีนะคะแล้วก็เป็นฉลองพระบาทเชิงงอนค่ะซึ่งพอรับเสร็จพระองค์ก็ทรงสวมอะค่ะก็รวมมาเป็นเนี่ยค่ะรวมมาพระองค์ค่ะอันนี้ก็จะถ่ายเครื่องต่างๆนี่ก็เป็นเครื่องที่รวมส่วนหนึ่งเหมือนกันที่แต่ละจะมีเจ้าพนักงานถือนะคะในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่7มีความพิเศษอีกเช่นกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลย
ท่านให้มีการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินีเข้าไปด้วยเมื่อก่อนไม่เคยมีเลยค่ะการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลต่างๆจะเกิดภายหลังจากการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นไปเป็นไปตามคุณงามความดีของพระมเหสีพระองค์นั้นๆเช่นมีพระประสูติการพระราชโอรสที่เป็นพระราชทายาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีความดีกับบ้านเมืองแต่สมัยรัชกาลที่7เนี่ยทรงเนื่องจากท่านมีภรรยาคนเดียวพระองค์เดียวเท่านั้นท่านเลยเลือกให้มีการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีด้วยเลยในการนั้นนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7ความน่าสนใจของงานบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่7นะคะก็จะได้เห็นที่นิทรรศการนี้เราจะได้เห็นพัดรองตราบัดพัดรองนะคะออกแบบโดยกรมพยานิสรณวติวงศ์จะเห็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์เลยศร3องค์เป็นพระราชกลัญจกรนะคะระบุเลยว่าบรมราชาภิเษกปี2468ถ้าเราส่องดีๆแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นฝีมือของการออกแบบของกรมพยานิสรณวติวงศ์ให้มุมข้างล่างเนี่ยนี่คือลายเหมือนเป็นลายเซ็นศิลปินที่เป็นเหมือนเส้นเล็กๆเนี่ยค่ะนี่คือลายประจำใช่ค่ะลายประจำพระองค์ของเจ้าฟ้านาริศสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาค่ะเรามีสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศใช่ค่ะทั้งเอเชียทั้งยุโรปค่ะค่ะรัชกาลที่6เนี่ยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็มีการเชิญแขกพระราชอาคันตุกะสำคัญจากต่างเป็นตัวแทนประเทศมามากมายในสมัยรัชกาลที่7เองเราก็มีหลักฐานว่าเรามีสัมพันธไมตรีดีสืบเนื่องมาก็คือการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่7อะค่ะประเทศสำคัญสำคัญทางยุโรปส่งขึ้นราชสิริยาภรณ์ทูลเกล้าถวายด้วยเลยอ๋อนี่คือมาจากยุโรปค่ะอย่างอันแรกที่เรานำเสนอก็คือขึ้นราชอิสริยาภรณ์จากประเทศอังกฤษนี่ของอังกฤษค่ะสายสะพายและทุกอย่างนี่มาจากอังกฤษค่ะแล้วก็มีทั้งของฝรั่งเศสเบลเยียมนะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์นี่ส่วนหนึ่งนะคะนี่ให้ดูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นการรับรู้ว่าการขึ้นครองราชของรัชกาลที่7ไม่ใช่แค่รับทราบในประเทศไม่ใช่แค่ในแถบเอเชียแต่ทั่วโลกรับทราบถึงการขึ้นครองราชของพระองค์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเหรียญแพรนะคะด้วยความที่ท่านเกิดวันพุธก็จะเป็นเขียวเหลืองอ๋อโอ้โหภูมิศาสตร์ยังมีความหมายค่ะแล้วอย่างรัชกาลปัจจุบันเปรียบเทียบเลยท่านขาวหรือท่านเกิดวันจันทร์ท่านพระสมบูรณ์วันจันทร์เนี่ยก็จะมีความหมายเหมือนกันมีการสถาปนาสมเด็จพระราชินีอันนี้ค่ะเป็นภาพที่ทรงอ๋อนี่คือพิธีตอนช่วงการสถาปนาสมเด็จพระราชินีเลยแล้วก็เราจะเห็นภาพนี้ในของรัชกาลที่9เช่นเดียวกันค่ะพอเป็นพระราชพิธีเบื้องต้นหมดละทุกอย่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็จะเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายรัชกาลที่7ออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งจักรีออกมุกเด็ดเลยนะคะแล้วก็ค่อยเรียบพระนครท่านเสด็จ2วัดเรียกพระนครสถลมากก็คือวัด2วัดก็คือวัดวรนิเวศวิหารกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นกระบวนไปอย่างเงี้ยทางนี้ก็จะเป็นเรียกพระนครหรือว่าเป็นที่เบื้องปลายสุดท้ายก็คือเรียกพระนครทางชลมากหรือทางน้ำนี่ค่ะลงพระเรือพระนั่งสุพรรณหงส์นะคะไปที่วัดอรุณราชวรารามแล้วก็ไปสักการะพระประธานในพระอุโบสถค่ะเป็นการจบพระราชพิธีถือว่าเสร็จสิ้นพระราชพิธีโดยสมบูรณ์วีดิทัศน์เป็นภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์จริงเหรอบันทึกเหตุการณ์จริงปกติเนี่ยถ้ายังไม่ได้มีส่วนนิทรรศการตรงนี้ค่ะภาพยนตร์เรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยจะจัดฉายที่ในโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงจำลองซึ่งเราเปิดให้ชมทุกวันได้นะคะต้องมาดูตารางว่าแต่ละวันจะฉายอะไรบ้างส่วนมากจะเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ค่ะแล้วก็หรือเรื่องเกี่ยวกับรัชกาลที่7นะคะ2รอบวันละ2รอบก็คือ10โมงเช้ากับ14นาฬิกากับ10นาฬิกากับ14นาฬิกาเราเคยอ่านหนังสือเราเคยอ่านตำราแต่เนี้ยเราเห็นภาพเราไม่เคยเห็นภาพเคลื่อนไหวเลยจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่7เรามีภาพยนตร์บันทึกไว้เลยเรียบร้อยค่ะค่ะซึ่งทราบมาว่าจริงๆแล้วตัวของพระองค์ท่านเองก็โปรดในเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็ภาพนิ่งโปรดมากด้วยนะคะไม่ค่อยมีคนทราบว่าท่านสร้างหนังด้วยอ๋อสร้างด้วยพระองค์เองเลยด้วยเองเขียนบทเองถ่ายเองกำกับเองอันนี้ไปหาดูใน YouTube ได้ชื่อเรื่องว่าแหวนวิเศษเป็นหนังที่เป็นภาพยนตร์ที่ท่านสร้างเพื่อเอาไว้สอนเด็กๆที่ท่านทรงเลี้ยงเรื่องคุณธรรมการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตอนจบว่ามีชื่อว่านายน้อยสรศักดิ์นั่นแหละค่ะท่านใช้พระนามแฝงนายน้อยสรศักดิ์นายน้อยสรศักดิ์คือพระองค์ท่านนะคะอั
นี้ก็คือโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงจำลองนะคะภายนอกก็ตกแต่งคล้ายๆกับยุคสมัยนั้นเลยใช่ไหมภายนอกก็จะล้อกับอาคารนิดนึงแต่ภายในเนี่ยยุคนั้นเลยยุคเปิดเริ่มแรกเลยเก้าอี้ผ้าม่านแบบนี้เลยคล้ายๆอย่างนี้เลยโดยเฉพาะเก้าอี้ค่ะเป็นเก้าอี้ไม้แบบพับได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มชมเราก็ต้องหรี่ไฟนิดนึงนะคะเริ่มเลยค่ะสนานมากๆนะคะกับภาพยนตร์เรื่องแหวนวิเศษแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่เมื่อสักครู่คุณแม่บอกไปว่าที่นี่เนี่ยก็ถ้าในช่วงเวลานี้ก็จะมีการฉายเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยซึ่งก็จะเป็นวิดีโอเดียวกันกับที่ฉายอยู่ข้างล่างใช่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะดูแบบละเอียดดูแบบว่าอยู่ในบรรยากาศก็ถ้ามาดูในดูบรรยากาศโรงหนังก็ขึ้นมาดูที่โรงภาพยนตร์ก็จะเข้าถึงได้มากกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ค่ะค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เต็มอิ่มกันไปแล้วนะคะกับหลากหลายสาระความรู้แล้วก็รวมทั้งความบันเทิงที่สอดแทรกมาด้วยนะคะถ้าหากว่าใครค่ะที่อยากจะมาสัมผัสประสบการณ์แล้วก็ได้เก็บเกี่ยวความรู้แบบนี้ให้ย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่ามาได้ยังไงบ้างพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งอยู่ที่เชิงสะพานผ่านฟ้าค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นนะคะโดยที่ปิดแค่วันจันทร์วันเดียวค่ะเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะภาพยนตร์ฉาย2รอบต่อวันนะคะคือ 10:00 นกับ 14:00 นค่ะค่ะและ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพาเราชมพิพิธภัณฑ์นะคะแบบละเอียดยิบเลยด้วยความยินดีค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของแนนและช่วงของ The Morning Chow Check In แล้วค่ะแต่ว่าครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่ไหนหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะคะส่วนวันนี้แนนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ